ปังไม่ไหวร้านอิซากายะในญี่ปุ่นจับพนักงานหนุ่มใส่เสื้อวินทำเอาเหล่าลูกค้าสาวอยากจะติดแฮชแท็กวินหล่อบอกต่อด้วยไปโดยในทันทีหลังจากที่ผู้ใช้งาน TikTok รายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปหลังจากที่เธอได้เข้าไปใช้บริการในร้านมุมปากบาร์ร้านอิซากายะในกรุงโตเกียวพร้อมกับระบุว่างานดีๆทั้งนั้นแฮชแท็กโตเกียวโดยภายในคลิปดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพนักงานหนุ่มหน้าหล่อภายในร้านนั้นสวมเสื้อกั๊กของวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งด้านหน้าก็จะมีการปักชื่อของพนักงานปักตราขนส่งรวมไปถึงเลขประจำตัวของพนักงานส่วนด้านหลังก็จะเปลี่ยนจากการโชว์บัตรประจำตัวของพี่วินรับจ้างเป็นชื่อของพนักงานชื่อของร้านและหมายเลขพนักงานของแต่ละคนซึ่งพนักงานหนุ่มภายในร้านส่วนใหญ่พูดไทยได้เพราะมีทั้งเป็นคนไทยและลูกครึ่งไทยรวมไปถึงพนักงานหนุ่มๆชาวเวียดนามอีกด้วยโดยร้านดังกล่าวนั้นได้รับความนิยมในหมู่สาวญี่ปุ่นและสาวไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเป็นอย่างมากซึ่งทางด้านเจ้าของร้านมุมปากบาร์แห่งนี้นั้นก็เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่เห็นว่าเสื้อกั๊กสีส้มของมอเตอร์ไซค์นั้นดูโดดเด่นสะดุดตาทำให้เกิดเป็นไอเดียนำมาเป็นยูนิฟอร์มของพนักงานภายในร้านซึ่งในแต่ละเทศกาลก็จะมีการผัดเปลี่ยนยูนิฟอร์มไปเรื่อยตามทีมซึ่งจะมีตั้งแต่ชุดช่างชุดเด็กวิศวะมาจนถึงชุดวินมอเตอร์ไซค์ที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้โดยภายในร้านก็มักจะเปิดเพลงไทยทำให้ได้กลิ่นอายของร้านนั่งเล่นชิลๆแบบไทยและทำให้คนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นนั้นสามารถคลายความคิดถึงบ้านไปได้และยังถือว่าเป็นการโปรโมทเมืองไทยไปในตัวอีกด้วยเพราะด้วยความโดดเด่นของเสื้อวินนี้ทำให้เป็นที่สนใจและคนก็มักจะเข้ามาสอบถามว่ายูนิฟอร์มแบบนี้นั้นมาจากที่ไหนและอย่างไรนั่นเอง